ที่คอนเฟคชอบลงยาดมกับเวลาพอยูคุยดูแลที่เธอเริ่มเข้ามาก็คือติดหนักกว่าเดิมเดิมปกติชอบดมแบบช่วงเวลาไหนสถานการณ์แบบไหนดมยาดมเพราะบางคนคิดว่าต้องจะเป็นลมก่อนถึงจะดมยาดมแต่คุณเป็นผู้ชายที่แข็งแรงไม่น่าจะเป็นลมอ่ะน่าจะไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นคุณดมช่วงเวลาไหนก่อนที่คอนเสิร์ตหรือตลอดเวลาก่อนที่คอนเสิร์ตทุกเมื่อทุกเวลาเพราะว่าพกติดตัวสะดวกแล้วไปไหนมาไหนด้วยก็ดมทุกช่วงเวลาของประเทศเราเป็นประเทศร้อนก็ใช่นะมันทำให้เราดูเฟรชขึ้นสดชื่นขึ้น